ชูวิทย์แชร์ภาพลินหลงใส่ชุดทหารพันเอกหลอกคนจีนด้วยกันวันที่30พฤศจิกายนค่ะนายชูวิทย์กมลวิสิตโพสต์ภาพและข้อความถึงพฤติกรรมของนายทุนจีนสีเทาคนหนึ่งหลอกชาวจีนด้วยการด้วยการแอบอ้างเป็นทหารยศพันเอกถึงขั้นใส่ชุดเต็มยศด,ด้วยระบุว่าจีนเทาเหิมเกรมลิ้นหลงคือนามเรกขานชายจีนเทาคนนี้ที่กล้าใส่ชุดทหารบ่งยศพันเอกหลอกคนจีนด้วยกันที่มาประเทศไทยว่าใช้เงินซื้อทุกอย่างได้หมดประวัติทำบ่อนคนจีนขายยาบ้านใหญ่โตหรูหรา คู่กับนายตู้หา่าวปัจจุบันนี้หนีออกจากไทยไปแล้วเพราะความชักช้าโอเอของหน่วยงานรัฐที่ทําตัวไม่ประสีประสาจนตัวใหญ่หนีกันหมดเหลือเพียงพวกลวเลี้วล้อเอาไว้เฝ้าบ้านที่แต่ละหลังจ่ายสนหลังละร้อยล้านหรือคอนโดยกชั้นแต่ไม่ใช่ชั้นเดียว3 4ส,สชั้นจีนกวาดหมดตํารวจพึ่งบุกบ้านลิ้นหลงข้อมูลอยู่ในแฟ้มทะลวงจีนสีเทาของผมโดยพวัวพันไปถึงหลายหน่วยงานรัฐที่อ่อนแอูกเปียกทํางานอื่นเป็นเรือเกลือจนทําให้ไทยเป็นศูนย์กลางจีนสีเทาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อดึงทุนจีนมาเฝ้าในไทยด้วยการฝ่า กฎหมายทุกรูปแบบทั้งผับจีนบอนจีนยาเสพติดจีนค่ะรวมทั้งการเปิดช่องให้ทํามาหากินที่ผิดกฎหมายหลายรูปแบบใช้ไทยเป็นฐานปฏิบัติการจีนหลอกจีนโดยอ้างสถาบันที่คนไทยนับถือมาหลอกล่อให้เห็น power ว่าใครใครค้าใครใครขายได้ทุกอย่างหากมีเงินเคลียร์ได้หมดความร้ายกาจที่ผมแสดงให้ดูเป็นเพียงน้าจิ้มงานนี้ผมขอแชร์เพื่อล้มกระดานทุนจีนสีเทาว่าทําอย่างไรไทยจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางได้แบบนี้ค่ะ